ดีกองนี้ไม่เคยมีอะไรซีเรียสเลยขึ้นก็โอยนั่งก็โอยเขาก็เล่นอยู่หลายเรื่องพูดจัดกับพุ่มกับไม่ค่อยถูกกันเหมือนคุณลุงคุณป้าอยู่ด้วยกันนะครับนี่บอกแล้วว่าอย่ามาใช้คำนี้ในสื่อเหมือนวัยรุ่นสองคนอยู่ด้วยกันเหมือนวัยรุ่นที่แบบร่างกายเหนื่อยล้าดังก๊อกดังแก๊ปตลอดเวลาขึ้นก็โอยนั่งก็โอยนี่ใส่เหมือนกันมากว่างเป็นหลับขยับก็กินแย่งหมอนวดแย่งหมอนวดกันเนอะแล้วก็ทำงานมีพี่เสื้อผ้าคนหนึ่งเขาเหมือนเขาเคยเป็นหมอนวดมาก่อนผมกับมินก็คือแย่งกันตลอดเวลาคิวชั้นคิวชั้นเธอนู่นนานแล้วพระเอกนางเอกเป็นวัยเลขสาวบวกทั้งคู่พอมันเป็นซัสเพนดราม่ามันไม่ใช่แค่ตัวผมดราม่าคนเดียวคนทุกอย่างรอบตัวมันดราม่าหมดมันก็เลยทำให้แบบพอมาเล่นเสร็จมันจะสภาพแบบพระเอกนางเอกก็นั่งจะสภาพอย่างเงี้ยนวดให้หน่อยได้ไหมก็ไหวแล้วก็ค่าเดินทางไปหมดแล้วอะสมองอะจริงๆเราไปเต็มมู่เลยอย่าตีก็เหมือนเจอเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่ว่าเพิ่งรู้จักกันงงเหมือนกันนั่นน่ะสิลูกพี่นานาเดี๋ยวต่อไปผมเรียกลูกพี่นานาฝากด้วยครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยค่ะหนูเจอพี่ท็อปในละครเขาก็เล่นอยู่หลายเรื่องอยู่นะไม่เดี๋ยวว่านี่เขามีซีรีส์โอ้โหเมื่อกี้นี้เขาคุย3เรื่องอ่ะไม่ใช่พี่มากประสบการณ์แล้วพี่ว่าหนูน่าจะมากประสบการณ์มากกว่าคือหนูตั้งแต่วันแรกหนูรู้สึกว่าเข้ากันได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะเขาเป็นคนชิลมากเป็นคนที่แบบเข้าถึงง่ายเฟรนลี่คุยกันภาษาเดียวกันคุยกันตัวมากคุยกันเรื่องอะไรกับพี่ท็อปไล่สาระเลยค่ะก็มีแบบว่าเรื่องเพลงอะไรแบบนี้เหมือนแบบหนูก็สอนให้พี่ท็อปร้องเพลงแล้วก็เหมือนแบบเขาเป็นแบบสายฟิตเนสค่ะปกติพี่วิ่งวันไหนแบบวิ่งแบบเยอะแค่ไหนแล้วมันลงหรือเปล่าควบคุมอาหารไหมอะไรเงี้ยเรื่องการลดน้ำหนักค่ะใช่ผมว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆคนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราคุยเล่นกันก็อย่างนึงก่อนที่จะเข้าฉากอะไรเงี้ยแต่พอเวลาจะแอคชั่นแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่รวบรวมสมาธิได้เร็วมากเหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดส่งอารมณ์มาตลอดเวลาเลยไม่มีเทคไหนที่เขาจะแบบเหมือนแบบปล่อยให้เราไปคนเดียวหรืออะไรเงี้ยไม่มีเวลาที่หนูแบบสบายใจหนูจะทำออกมาได้ดีกว่าปกติค่ะพูดจัดกับพุ่มกับไม่ค่อยถูกกันเอาแค่พี่ปุ้ยกับพี่เหมียวเขาเวลาเขาตีกันเนี่ยก็มันแล้วอ่ะมันถึงพิกถึงขิงก็ราคาก็แรงก็อย่างนี้คนพี่เหมียวก็มาอย่างนี้พี่ปุ้ยก็มาอย่างนี้แบบโอ้โหแล้วก็สนุกในการเถียงของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ปุ้ยใช้อิทธิพลมากกว่าเขาบอกให้บอกมาต้องยิงเขาว่ามันค่ะได้ยิงยังจริงๆพูดจริงๆไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเวลาคุยกันมันเหมือนแบบค่อนข้างจะสนิทกันมากแล้วก็คือบางทีทุกคนก็จะตกใจว่าทะเลาะกันหรือเปล่าแต่จริงๆก็ไม่ใช่มันคือการเถียงกันเรื่องงานเขาพูดหรือยังอ่ะฉันยังไม่ได้ยินเลยก็มึงหูตึงไงเขาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันเรื่องแย่งกันวางของคือมันจะเป็นมอนิเตอร์อย่างงี้ใช่ไหมคะมีน้ำมีขนมเนี่ยโต๊ะคล้ายๆโต๊ะบุฟเฟ่นะคะอาหารวางตึมอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนงานบุญมาจะไปอันนี้ก็อร่อยแต่อันนี้หน้าตาแบบว่าเยี่ยมๆแต่อร่อยดูดิแล้วมันเจาะกินแต่ตรงกลางจะทะเลาะกันเรื่องอะไรแบบนี้บ้าๆบอๆเห็นเบื้องหลังที่บันเทิงขนาดนี้เบื้องหน้ารับรองเลยว่าจัดจานเข้มข้นแน่นอนมาติดตามกันต่อครับว่าบนเกมรักที่เธอต้องเอาชีวิตและหัวใจเข้าไปเสี่ยงในครั้งนี้เธอจะเอาชนะอย่างไรในเกมรักปฏิหารทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 น.ทางช่องวัน31ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี